อ่ะมาเจอของกินแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นหมูอันนี้หมูปิ้งแล้วก็นี่อันนี้โคขุนแล้วครับเนื้อโคขุนเหรอนี่ดูเตาเขาย่างท่านผู้ชมอันนี้ร้านอะไรเนี่ยเล็กปิ้งย่างปิ้งย่างตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรจ๊ะแม่ค้าเขาเป็นตลาดเช้าค่ะตลาดเช้าเนาะนี่มีแหนมด้วยนะแหนมแหนมหมูใบมะยมแหนมหมูใบมะยมเอาไหมแม่เอาแล้วแม่จัดแล้วขายยังไงแล้วแม่อันนี้ห่อละ10บาทถ้าเป็นถุงนี้100บาทจะมี12อ่ะ3ห่อเนาะครับเอาป้าอะไรนี่เห็นเนื้อแล้วน้ำลายไหลท่านผู้ชมเอ้ยครับมา2ข้อ2นะครับต้องหมูโอ้ยหมูก็น่ากินเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกเอาไปอย่างละเอียดมีข้าวเหนียวมั้ยแม่จ้าเดี๋ยวนั้นยังหน่อยก่อนจ้าเอาหือสิลูกอีกยาวไกลนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราพามาเที่ยวตลาดเช้าเมืองสกลนะครับนี่นะครับเมื่อคืนเรามาเดินตลาดเย็นข้าวเหนียว3ห่อครับเมื่อคืนเราพามาเดินตลาดตรงนี้แหละแต่เป็นกลางคืนกลางคืนคึกคักเนาะฝั่งนี้นะครับนี่เดี๋ยวพามาดูอีกรอบนึงเนาะเอาตลาดเช้าไปก่อนเท่าไหร่จ๊ะแม่120 บาทโบนะคะขยับให้คุณพ่อเข้ามาซื้อหน่อยนอกจากตลาดตรงนี้แล้วมีตรงไหนอีกที่เป็นขายของกินของอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเช้าจะมีแค่ตรงนี้ค่ะมีแค่ตรงนี้เหรอครับตอนเย็นก็จะไม่รู้แล้วนะแล้วแบบว่าพวกร้านที่แบบว่าแบบร้านข้าวเก่าแก่เลยแบบดังๆเลยอยู่ตรงไหนนะคะบิ๊กซีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทางนี้สิซ้ายทางนี้ร้านไข่กับหมูไข่กับทะร้านอะไรค่ะที่เราบอกมาจัดไปไปกระต่อไปต่อเดินเตะหมาไปกระต่อไปกระต่อไปกระต่อเนี่ยเขาเห็นร้านอุ้ย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 นี่ครับนมคกนมคกของดีของอร่อยอะอุ้ยหอมกลุ่นเลยท่านผู้ชมเอ้ยมะม่วงรวมเลยไหมคะอันนี้จะมีที่ของชีกับไม่ชีแต่เป็นมะม่วงที่ของชีกับไม่ชีสองอันนี่ได้กินแล้วไอชีสองอันแล้วก็หนมโค้กผู้ที่กินคนซื้อเต็มเลยใช่ไหมขายดีมากใช่ไหมนี่มาดีแล้วโอ้ยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะมีไส้อะไรบ้างครับหนมโค้กหนมโค้กจะมีข้าวโพดค่ะแล้วก็เผือกต้นหอมตะกรองชิมได้นะคะต้องชิมให้ชิมด้วยท่านผู้ชมเอ้ยมีอะไรนะใจดีใจดีไส้กรอกชีสกับกรอบมากไม่ชีสค่ะเป็นวาโฟเป็นตัวท่านผู้ชมนี่ทั้งหมดเป็น45บาทจ้ะอันนี้ลูกเกดอันนี้ร้านนี้อยู่หน้าเซเว่นนะครับท่านผู้ชมนี่อยู่หน้าเซเว่นอันนี้จะเป็นลูกเกดวันเดี๋ยวทำให้ใหม่ก็ได้เอาไปลองก่อนขายดีมากกรอบกับลูกเกดขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาทานแบบกรอบมากเลยอ่ะกรอบหอมกรอบนอกนุ่มในอ่ะไปกันต่อจ้ะขอบคุณครับรางวัลที่1สักใบไหมเราได้มาแล้วในโทรศัพท์อ่ะผมชอบอันนี้เอ้ยผมชอบอันนี้ไปก็ต่อเอารางวัลที่1สักใบไหมไปว้าวโอ้โหโอ้โหอันนี้เนื้อย่างนี่แหนมอุ้ยน่ากินอ่ะท่านผู้ชมเขาย่างกันแบบนี้โอ้เขาจี่ด้วยเหรอนี่เขาจี่ด้วยเหรอใช่ครับตลาดเช้าไปดูสิเขาขายอะไรบ้างแม่เดินไปด้านในสิครับรอครับปลาต้องโขเหรอนี่อะไรอ่ะเหนียวเนื้อเหนียวเนื้อเหรออุ้ยห่อแบบเนี้ยเนาะที่เก๋อ่ะย่างอันนี้เป็นโอ้อาหารอีสานนะเนี่ยนี่นะครับมกหน่อไม้ประตูเอาไหมเอาไหมลากประตูขายยังขายจากไหนอีแม่เนี่ยถุงละ30 บาทถุงละ30บาทแม่แล้วก็คนเห็น3อย่างจ้า
ปลาตีโถคือเป็นตะแสบค่ะเด้อนี่เด้อนี่เด้ออันนี้อีหยังแม่อีหยังนี่อันนี้คนเฮ็ด3อย่างคนเฮ็ด3อย่างอันนี้อีหยังจ๊ะอันนี้ปลาดุกปลาปลาดุกอันหยังแม่เป็นแบบแห้งๆปลาดุกไปก่อนเนาะแม่ลองดูใช่มั้ยครับจ้าแม่ไม่เคยเห็นมาตลอดเลยจ้าโอ้ยขายดีบ่นี่แม่จังซี่ล่ะจังซี่ล่ะขายโอ่งไปเรื่อยๆเพื่อลดขายโอ่งจะเข้าใจคงจะเข้าใจเลยจ้าแม่จ้าโอ้ยนี่ครับร้านอีแม่เพิ่นอยู่ทางเข้าตลาดเด้อทางเข้าตลาดนะจ๊ะมาเด้อซื้อแม่หยังล่ะนี่ซื้อแม่หยังแม่อ่อนเนาะแม่ยาแม่แม่ยาแม่อ่อนเด้ออยู่ตลาดเมืองกาเมืองสกลนครเด้ออ่ะไปกันต่อครับขอพูดหลายๆได้ไหมเด้อบายนี่นะครับบรรยากาศในตลาดนะฮะท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวยจะออกคนก็จะมามุงๆนิดนึงนะครับทีนี้จะเป็นหมูยอเสียงอะไรสับปังปังแป้งแป้งอู้ยหูหมูหูหมูหูหมูหมูหันนี่ต้นตำรับเจ้าเก่าเมืองสกลนะครับหมูหันโอ้น่ากินมากเอาสูตรเวียดนามเหรอแม่โอ้ยนี่ท่านผู้ชมน่าทานมากขายยังไงจ๊ะแม่จ๋าขีดละ60บาทยอดนี่นะครับอ่ะไปเดินต่อขอบคุณนะจ๊ะอันนี้เป็นขนมนะครับดูน่ากินน่ะตะปูตะปิขนมเทียนขนมกล้วยนะครับนี่ขนมอุ้ยนี่เป็นหมูปิ้งนะครับท่านผู้ชมนี่ย่างกันแบบนี้เลยอุ้ยแม่นี่ที่เธอบอกว่าอยากกินเหลือตัวเดียวเหรอจ๊ะใช่จ้ะขายยังไงกบกบยัดไส้ท่านผู้ชมขายยังไงจ๊ะเอาให้นี่ครับเอาให้อันนึงครับผมไม่รู้ว่ากินอะไรเนี่ยหมูปิ้งไม้ละ5ไม้ละ5บาทท่านผู้ชมน่ารักมากเตรียมไปกินตอนเย็นด้วยนะตัวละ40เหรอครับเหลือตัวเดียวเอาไปกินตอนเย็นอะไรตอนเที่ยงตอนเที่ยงเอาไปกินอะไรไม่ได้ครับพี่เอาไป10จัดไป10ไม้เห็นแล้วแบบเห็นแล้วน้ำลายไหลไม่เหนียวเลยป่ะไม่เหนียวหอจะบาดจ้าห่อละ10อ่ะให้พาไปดูเนี่ยเขาย่างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไม้ละ5บาทโอ้สุดยอดร้อนเลยครับน่ารักตะปุตะปี้เนาะนี่นะครับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยโอ้โหอร่อยวันนี้เราจัดกบยัดไส้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกบยัดไส้ข้าวเช้าเดี๋ยวไปดูได้อีกมีอีกเยอะเลยให้ขอได้กักกินตรงนี้เลยเออใจเย็นนี่นะครับดูอันนี้อะไรขนมอะไรแม่เฮ้ยร้านตู่ปากหม้อเออมันอาจจะไม่ซื้อร้านนี้ซาลาเปาทอดนี่ท่านผู้ชมผมจะไม่ซื้อร้านนี้อืมชื่อร้านก็แบบน่าจะเป็นของเก่าแก่เนาะแม่ก็เก็บปากหม้อดูนี่ท่านผู้ชมขอถ่ายหน่อยนะแม่นี่นะครับแป้งอันนี้ซุปลงไปเป็นอาหารยวนเหรอครับเป็นอาหารธรรมดานี่แหละจ้าอาหารธรรมดาใช่ไหมเนาะโอ้นี่ครับไข่ลงไปโอ้นี่มีการทำนะครับนี่ดูกันสดเลยเขาเก็บปากหม้อแล้วก็ปิดไว้เออเข้าใจทำไปคุยกันต่อขอบคุณนะจ๊ะแม่จ๋าไปสาวๆก็จะคึกคักนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแม่โอ้โหดูพริกผักดูท่านผู้ชมโอ้โหดูพริกแม่พุ่งใส่เลยตุงเบลเลอร์เลยท่านผู้ชม20บาทโอ้บ้านเราแม่งโหยอดพบบ้านเราดิฮะ3ถุงนะเห็นแล้วเครื่องเลยเอออ้าวขายดีป่ะแม่ขายดีอยู่ค่ะขายดีอยู่เนาะนี่พร้อมหอมแดงหมูก็แล้ว
วยไหมคะสวยมากเลยครับไปลุยกันต่อครับท่านผู้ชมดูครับบนที่เราเคยไปเดินเลยเนาะใช่ใช่ใช่ดูมะเขือเทศถุงละ10บาทโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยดูดิ20บาทมะนาว20ดูครับนี่ฮะปลาดุก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 จับตัวอะไรก็ดูดิจับตัวอะไรก็ดูปลาดุกครับ20บาทกบหลบกบถูกมาโอ้วุ้นไอ้นี่เมื่อคืนกินไปแล้วอร่อยมากถูกมากถูกมากอ๋อดูน้ำพริกกุ้งพริกแกงพริกกุ้งพริกแกงหอมแก่หอมแดงหอมใหญ่โอ้โหแม่ดูปลาอะไรเนี่ยแม่ปลาบึกโอ้โหแม่เจ้ามาตัวอย่างนี้เลยสงสัยเป็นปลาบึกแม่น้ำโขงท่านผู้ชมดูนี่เป็นชิ้นอย่างนี้เลยเนาะ245ตะขาวก็จะมีเส้นอันนี้ปลาบึกเหรอจ๊ะโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะตัวนี้กิโลอะครับ20โลเป็นของแม่น้ำโขงหรือเปล่าครับไม่เป็นปลาเป็นปลาเลี้ยงนะครับเลี้ยงในกระชังโอ้สุดยอดแม่น้ำเนาะกิโลละ150บาทนะจ๊ะนี่ใหญ่มากท่านผู้ชมใช่ใหญ่มากมีใหญ่กว่านี้เหรอครับโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยสุดยอดโอ้เคยเห็นแม่น้องก้าวปลาไม่เคยอะไรครับแม่จ๋านี่นะครับร้านนี้ปลาบึกนี่80บาทเองท่านผู้ชมต้มยำในหม้อหนึ่งเหรอเนาะปลาดูเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวน้องกับพี่ครับไปกินข้าวอีกโอเคโอเคปลาอันนี้เป็นปลาทูไข่นะครับอันนี้จะเป็นร้านปลาเลยท่านผู้ชมสดๆเลยนี่ดูท่านผู้ชมอุ้ยปลาเล็กปลาน้อยก็มีปลาตากแดดนี่ภาพยนตร์ควายท่านผู้ชมนี่นะครับมัดเล็กหนังควายอุ้ยปลาซิวปลาสร้อยปลาดุกก็มีเอี่ยมก็มีนะครับทำไมไม่มีอะไรแม่เดินมาทางนี้อู้ดูผักดูผักความสดของผักท่านผู้ชมดูผักดูผักโอ้หัว15บาทมะเขือ20พี่พูดถึงว่าเราเลยพี่นวลถูกแบบสุดๆถูกแบบสุดๆโหส้มเขียวหวานครับท่านผู้ชมโลละ25บาทนะครับดูถั่วน่าย้ายมาอยู่นี่นี่ตลาดตาลแม่มันไส้กรอกนะครับอุ้ยอุ้ยก้อยท่านผู้ชมเลยอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลยก้อยแบบนี้ลาเป็ดปลาจอมต้มม้ามแล้วแม่เนาะอันนี้ผักส้มโอ้สุดยอดผักสดก็มีนะฮะผักสดก็มีนะแม่เนาะขอบคุณครับแม่จ๋าไปอันนี้เป็นยำแหนมเดินไปก่อนเดินไปเดินไปเดินไปโอ้โหดูผักบุ้งท่านผู้ชมงามงามของสดเนาะนี่อ่ะโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนี่นะครับตรงทงรองเท้าก็ตรงกระติบนะครับพุ่งใส่เสื้อเลยพุ่งใส่เสื้อเลยร้านดูเสื้อนี่มาดินี่ครับของฝากเมืองสกลนะครับได้เลยอ่ะพ่อได้ก็เอาสิครับ
จะไม่ได้ผ้าอะไรอ่ะไปชื่อตลาดเขาน่ารักจังเลยตุ๊กแกพลาซ่านี่นะครับผู้ชมแม่จัดมาเลยรูปๆคำๆ อยากได้ก็จัดเลยกดได้อีกไหมอ่ะกดได้อีกปะให้เขาไปเถอะ เวลาไปเอาว่าเวลาไปซื้อในห้างอ่ะทวนเพื่อจะได้เชื่อมันย้อนบ่ได้เอาตัวใหญ่แล้วไอ้สกลระเบอเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับสกลระเบอเป็นคำพูดของพี่โบ๊ทล่ะครับสกลระเบอมันประมาณไหนอะถ้าเป็นแปลเป็นภาษากลางมันจะแปลว่าอะไรเป็นคนในคนที่อยู่บนอะไรอ๋อเหรอครับอ๋อนี่ฮะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเออนี่ 2XL เลยนะคะ XL เลย XL เลย 2XL 2XL เลยอ่ะจัดไปโอ้สวยอ่ะจัดไปแม่สีนี้น่ารักนะแต่ว่าคอมันย้วยเวลาเรานั่นเรามันแบบบางทีเราไม่ทันระวังใช่ครับนี่ขนมจีนอู้ตำกันแบบนี้เลยเนาะนี่คืออะไรอ่ะที่เขาตำอยู่อ่ะตำอะไรจ๊ะแม่ตำกำลังตำอะไรอยู่จ๊ะอ๋อแม่ตำมะขามเทศให้เพื่อนทานเพื่อนทานแค่ขายนมจีนเรียกว่าตำขายนี่น่ากินมากท่านผู้ชมเข้มจนแม่ขายชุดเท่าไหร่จ๊ะแม่จ๋า30เจ้า30อะไรคะแม่น้ำยาปลานิลกะทิสดข้นๆแบบนี้เลยนี่อ่ะขอไปชุดนึงสิอ่ะชุดนึงกินมั้ยลูกเอา2ชุดเนาะเอาชุดนึงอ่ะค่ะแต่ว่าเอาเป็นพิเศษเหมือนกันเพิ่มลูกชิ้นเอาเพิ่มลูกชิ้นไปแม่เอาอย่างนี้เอา2อันแม่ลดให้50บาทในถุงมีลูกชิ้นอ้าวๆๆอ้าวๆไปเอาจัดไปลดให้นะลูกนะจ้าแม่ชื่ออะไรเนี่ยแม่ปัดจ้าแม่ปัดเนาะของพี่ก็ติดก็หอมจ้าหอมลูกโอ้ตายแล้วว่าอยู่อีก14วันนี้คือมาจากไหนคะกรุงเทพค่ะแม่แม่มีคุณโฟมมั้ยมีจ้าขอเพิ่มกล่องกับช้อนหน่อยได้ไหมคะมีจ้ะมันเพราะเพราะบางแวกแม่มาจากบางแวกแถวบางแวกแม่อยู่พระราม2โอ้หรอไปขายเครื่องเงินเดี๋ยวนู้นเออได้ย้ายโอ้มีเครื่องเงินด้วยพ่วงด้วยขนมจีนด้วยนะครับขายเครื่องเงินแต่ว่าชอบทำอาหารก็เลยทำอันนี้มาอืมมาเนี่ยได้กินน้ำพริกกะปิแม่โคตรหอมเลยอันนี้ไม่ทำเองใส่กุ้งแห้งด้วยเอาช้อนให้หมดเลยเพื่อนย่างใส่แล้วลูกช้อน2ช้อน2โอเคไหมขอช้อนแค่นึงได้ไหมคะได้ลูกได้เดี๋ยวไม่กัดกันแม่อ่ากัดกันอยู่ตรงไหนนะหยดเม็ดทรายเม็ดทรายครับสวัสดีนะคะครับขอบคุณจ้าแม่จ๋าโอ้ยน่ารักมากไปแม่จ๋าวันนี้แม่ทานแกงไข่ด้วยนะได้เลยครับได้เลยนี่อาหารรังผึ้งหากินยากนะเนี่ยสูตรรังผึ้งใช่ไหมใช่ปะขอที่ที่มาเชื่อนี่นะคะที่กรุงเทพนะเออมาเชื่อนี่20ใช่ไม่ต้องซื้อฟ้าก็ได้ลูกท่านมาจะใส่ของปลาธรรมดานี้น้ำเกลือร้านแจ่วจ้ะปลามะกอกเออมันเป็นยังไงปลามะกอกมันเป็นยังไงครับรสชาติมันจะเป็นยาวๆนี่เป็นยาวในการมันก็จะออกเปรี้ยวมะกอกเปรี้ยวมะกอกเปรี้ยวมะกอกแต่อันนี้คือจะมีมะนาวแต่ว่าจะออกไปทางอีสานนัวนัวเปรี้ยวปี๊ดอันนี้พอไหมคะอันไหนมะกอกอันนี้ค่ะเออเอาไปเอาไปพริกมะกอกเออนี่นะจ๊ะปรุงก็ได้ปรุงละ10บาทใส่นี่ก็ได้เลยได้ค่ะขอบคุณค่ะปลามะกอกปลามะกอกไม่เคยกินก็จะได้กินกับพวกนึ่งผักปูปลาหมูปูถ้าเป็นพวกปิ้งทอดนึ่งปลาตัวนี้9โมงครึ่งแล้วแล้วแต่คนชอบ9โมงครึ่งแล้วครับผมอ่ะไปครับ9โมงครึ่งแล้วปลาสามนี่อะไรอ่ะปลาสามหรอเป็นแบบนี้เนาะดู
ม่อยากกินหมูยอนี่เนื้อย่างคุณผู้ชมเนื้อย่างนี่เนื้อย่างเท่าไหร่คะ3ไส้กรอก30ใช่ไหมย่างกันตรงนี้เลย20ไม่ใช่เราลูกชายนี่ไปถึงนี่ว่าไงจ๊ะ